DeFi แปลว่าอะไร DeFi หรือ Decentralized Finance มันจะมาเปลี่ยนโลกของเรายังไงในวิดีโอนี้มีคำตอบนะครับก็ก่อนอื่นต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับคำว่า DeFi เนี่ยมีคนถามเข้ามาใน Comment Section เยอะมากว่าพี่ครับพูดถึง DeFi หน่อยพี่ครับอธิบายในเรื่องของ DeFi หน่อยนะครับคำว่า DeFi มันดูไกลตัวมันดูยากเหลือเกินนะครับจริงๆมันเป็นเรื่องง่ายมากๆเลยทีนี้เหตุผลที่เราเข้าไปดูวิดีโอทั้งใน YouTube ไปอ่านบทความเกี่ยวกับ DeFi เนี่ยทำไมมันถึงดูไกลตัวดูยากเหลือเกินนะมันดูล้ำเหลือเกินนะเหตุผลก็เพราะว่าในเรื่องของเทคโนโลยีของ DeFi เนี่ยนะครับมันมีองค์ประกอบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่องของการเงินในเรื่องของกฎหมายในเรื่องการปกครองแล้วก็ยังมีหลายองค์ประกอบเลยที่มันจะทำให้ DeFi เนี่ยสมบูรณ์แบบนะครับนักวิเคราะห์หรือผู้เชี่ยวชาญต่างๆเนี่ยถ้าจะมาอธิบายให้ฟังแบบคร่าวๆเนี่ยก็คงต้องถอนหายใจก่อนว่าจะเริ่มยังไงดีนะครับจะอธิบายให้คนทั่วไปเข้าใจยังไงดีที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของสารสนเทศไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษก็เยอะนะครับในวิดีโอนี้จะมาอธิบายโดยใช้ศัพท์ที่อาจจะไม่เป็นทางการนะครับแล้วก็อาจจะพูดช้าหน่อยยังไงต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยก่อนหน้านี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเองไม่ใช่อาจารย์หรือนักพูดที่จะมาอธิบายได้แบบเรียบเรียงได้พอดีเป๊ะนะครับแต่ว่าจะยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันเพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับก่อนอื่นต้องขอเรียนว่าระบบที่เราอยู่กันทุกวันนี้นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบอบคอมมิวนิสต์หรือแม้กระทั่งระบอบเผด็จการนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยมันอยู่ในระบบของ centralized นะครับก็คือมันจะมีคล้ายๆพีระมิดนะครับมีหัวหน้าประเทศหัวหน้าธนาคารหัวหน้าอะไรก็ตามเนี่ยแต่ละองค์กรนะครับลงมาเหมือนพีระมิดเลยมีออฟฟิเซอร์มีเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับไอ้ decentralized finance เนี่ยในวิดีโอนี้ผมขอใช้คำว่าการเงินในอนาคตก็แล้วกันนะครับการเงินในอนาคตหรือ decentralized finance หรือ DeFi เนี่ยเรากำลังจะก้าวจากระบบเนี่ยไอ้ที่มีตัวกลางเนี่ยมาเป็น decentralized คือตัดตัวกลางออกให้หมดนะครับจะไม่มีตัวกลางอีกแล้วเพื่อนๆหลายคนอย่างชาวบ้านอย่างเราเนี่ยอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วการมีตัวกลางมันเสียหายยังไงทุกวันนี้ก็ชีวิตดีๆนะครับอยากจะเอาเงินไปฝากธนาคารก็ฝากง่ายๆนะครับนึกจะโอนเงินนะครับก็โมบายแบงกิ้งส่งเงินปุ๊บวินาทีเดียวก็ถึงแล้วมันไม่ล้ำพออีกเหรอแล้ว DeFi มันจะมาล้ำค่าไปกว่านี้อีกแล้วเหรอนะครับคือในเรื่องของ DeFi นะครับเพื่อนๆจะต้องถอยหลังออกมาและมองในมุมมองของ Google Earth อย่ามองในมุมมองของ Google Map นะครับถ้ามองในมุมมองของ Google Map เนี่ยมันจะไม่เห็นภาพใหญ่นะครับเพื่อนๆเคยเห็นไหมครับว่าในธนาคารใหญ่ๆที่ไปออกข่าวนะครับว่าอนุมัติปล่อยกู้สินเชื่อแบบว่ากับโปรเจกต์ที่ไม่มีโปรเจกต์อ่ะคือโกงอ่ะว่าง่ายๆนะครับเอาเงินไปปล่อยกู้พันล้านร้อยล้านโดยที่ไม่มีโปรเจกต์อะไรเกิดขึ้นเลยนะครับแล้วเอาเงินใต้โต๊ะแบ่งกันระบบเซ็นทรัลไลซ์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันมีช่องโหว่ในการคอร์รัปชันเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆและเช่นกันทุกวันนี้นะครับณตอนนี้ในเรื่องของบิตคอยน์ละกันต่อ1วินาทีเราส่งเงินกัน 3-4 ล้านบาทต่อ1วินาทีต้องแต่การเริ่มของบิตคอยน์มาเนี่ยนะครับโดยที่ไม่มีรัฐบาลไม่มีตัวกลางไม่มีอะไรเลยเรายังไม่เคยถูกแฮ็กบล็อกเชนได้อย่างสำเร็จเลยนะครับที่มีปัญหานี่จะมีปัญหาเฉพาะคนทำพลาดกันเองนะครับโอนผิดใส่ที่อยู่ผิดอะไรกันเองนะครับแต่ในเรื่องของบล็อกเชนยังไม่เคยเลยในขณะเดียวกันนะครับระบบ centralized หรือระบบธนาคารต่างๆเนี่ยโดนแฮกโดนคนขโมยนู่นขโมยนี่นะครับบางทีธนาคารก็ไม่รับผิดชอบเอาเงินไปฝากแล้วเงินหายต้องไปออกรายการทุบโต๊ะข่าวร้องไห้จนกระทั่งถึงบางธนาคารจะออกมารับผิดชอบนะครับช่องโหว่ในการคอร์รัปชันช่องโหว่ในการโกงมันเยอะเหลือเกินนะครับและอีกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติวันนี้ผมจะไปกู้เงิน 50,000 บาทเนี่ยผมอยากจะเปิดธุรกิจออนไลน์เนี่ยผมไปกู้ธนาคารเนี่ยผมกู้กับใครผมไม่ได้กู้กับธนาคารนะครับผมกู้กับคุณนะครับ
นายกอกู้กับนายขอกู้กับนายคอนายงอเพราะธนาคารนี่นะครับไม่มีตังเลยแม้แต่ทั้งแม้กระทั่งบาทเดียวธนาคารนี้ไม่มีตังเลยนะครับแล้วนึกภาพสิครับว่าไอ้ตึกใหญ่ๆที่เราเห็นนะครับรถสวยๆจอดเต็มลานจอดรถเลยเนี่ยนะครับองค์กรเหล่านั้นเนี่ยการหล่อเลี้ยงองค์กรเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันมีค่าใช้จ่ายมันเสียทรัพยากรเยอะขนาดไหนนะครับแทนที่ผมจะกู้ดอกเบี้ยสมมุติร้อยละ5นะครับถ้าระบบ DeFi มันสมบูรณ์แบบนะครับผมอาจจะกู้แบบร้อยละ 0.01 ก็ได้ในอนาคตนะครับหรืออาจจะไม่มีดอกเบี้ยเลยก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะครับหรือน่าจะมีแต่น้อยมากๆนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องผ่านคนกลางมันไม่ต้องผ่านค่าธรรมเนียมมันไม่ต้องไปยกมือไหว้ผู้จัดการธนาคารมันไม่ต้องลืมบัตรประชาชนลืมทะเบียนบ้านลืมอะไรมาเพราะข้อมูลทุกอย่างมันอยู่ในบล็อกเชนหมดแล้วว่าผมอายุเท่าไหร่ผมมีความรับผิดชอบในการใช้หนี้เก่าๆมาเนี่ยขนาดไหนนะครับบ้านผมอยู่ไหนเงินเดือนผมยังไงทุกอย่างมันอยู่ในนั้นหมดแล้วผมตื่นมาผมอยากวันนี้กู้สักแสนหนึ่งผมกดปุ๊บขึ้นเลยผมได้เลยนะครับอำนาจในการตัดสินใจทุกอย่างเนี่ยคอมพิวเตอร์มันคำนวณได้มันไม่จำเป็นจะต้องเอาคนที่เรียนจบนะครับในเรื่องของจบ Economic มาจบ Finance มาจบอะไรมาสูงๆแล้วมาตั้งไว้ในตำแหน่งต่างๆพวกนี้นะครับสมองต่างๆหัวกะทิที่เขานั่งอยู่ตามที่มีอำนาจอยู่ทุกวันนี้จริงๆแล้วมันใช้คอมพิวเตอร์คำนวณได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องพึ่งเขาเลยนั่นคือตัวอย่างหนึ่งนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของประกันภัยประกันรถยนต์ละกันนะครับสมมุตินายกขับรถไปชนเนี่ยนายกเอาเงินที่ไหนมาซ่อมรถนะครับนายกต้องโทรไปหาบริษัทประกันเนี่ยรถชนเนี่ยช่วยมาจ่ายตังค์ให้หน่อยนะครับเงินตรงนั้นเนี่ยมาจากนายขอนายคอนายงอนะครับบริษัทประกันก็เช่นกันไม่มีตังค์เลยแม้กระทั่งบาทเดียวนะครับถ้าทุกคนชนกันหมดวันเดียวเนี่ยเกิดอะไรขึ้นล้มละลายสิครับไม่มีตังค์จ่ายนะครับเพราะว่าเงินผมไม่มีนะครับผมเป็นตัวกลางที่มาเก็บค่าบริการต่างๆจากคนทุกคนเลยเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าเราตัดตัวกลางอย่างประกันภัยไปเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นแทนที่เราเสียปีละ 20,000 นะครับประกันชั้น1เราอาจจะเสียแค่ปีละ 5,000 ก็ได้นะครับเราสามารถโค้ดเข้าไปในระบบได้นี่ว่าเราขับรถวันละกี่กิโลเราอาจจะเสียเป็นกิโลที่เราขับก็ได้เพราะว่าประกันมันก็พรีเมียมหรือทนประกันทุกอย่างเนี่ยมันถูกคำนวณด้วยจากความเสี่ยงมันไม่ต้องมาใช้อันเดอร์ไรเดอร์มาใช้ออดิเตอร์มาใช้ risk analysis ในการคำนวณเลยนะครับว่ารถคันนี้อะไรอย่างนี้จะใช้เท่าไหร่นะครับทุกอย่างมันใช้คอมพิวเตอร์ได้หมดนะครับในการคำนวณมันจะตัดทรัพยากรเหล่านั้นเยอะมันจะตัดค่าธรรมเนียมเยอะมันจะตัดในเรื่องของเวลาไปเยอะนะครับนั่นก็คือประกันอีกอย่างลอตเตอรี่แล้วกันทุกวันนี้สมมติคุณถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นะครับคุณได้เงินจากใครคุณไม่ต้องขอบคุณกองสลากนะครับคุณต้องขอบคุณคนที่ซื้อรางวัลและไม่ซื้อลอตเตอรี่แล้วไม่ถูกรางวัลนะครับคนนั้นคือคนที่เอาเงินมาสมทบให้กับคนที่ถูกรางวัลที่1ทุกวันนี้รางวัลที่1เท่าไหร่6ล้านนะครับลองนึกภาพนะครับว่าองค์กรที่เกี่ยวกับลอตเตอรี่เนี่ยโบนัสแต่ละปีเขาเนี่ยนะครับกี่เดือนผู้บริหารได้เงินเท่าไหร่กําไรจากกองฉลากปีนึงเท่าไหร่จริงๆแล้วลอตเตอรี่ใบละ80บาทเนี่ยผมว่ามันน่าจะราคาสัก40บาทหรือ50บาทและรางวัลมันน่าจะเป็นหลัก10หลักร้อยล้านมากกว่านะเพราะว่าถ้าเราดูกันจริงๆเนี่ยนะครับกำไรต่องวดเนี่ยเขาได้กี่เท่าอ่ะกี่ล้านอ่ะนะครับรางวัลที่เราได้เนี่ยมันนิดเดียวถ้าในอนาคตมันมีDeFi ในเรื่องของสลากกินแบ่งเนี่ยเพื่อนๆนึกภาพเดี๋ยวว่าผลประโยชน์มันตกอยู่ที่ใครมันจะกลับมาตกอยู่ที่ประชาชน Power to the people อำนาจกลับคืนสู่ประชาชนนะครับทีนี้หลายคนอาจจะแบบเอ้ยเราลงทุน DeFi ได้ยังครับ DeFi เนี่ยเห็นเพื่อนบอกลงทุนตัวนี้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 เนี่ยเพื่อนๆจะต้องระวังนะครับณตอนนี้เราโชคดีนะที่เราอยู่ในช่วงที่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเพิ่งเกิดขึ้นนะครับเราเป็นยุคบุกเบิกเพราะฉะนั้น DeFi แต่ละโปรเจกต์เนี่ยนะครับไม่ว่าทั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเกี่ยวกับประกันชีวิตประกันสุขภาพธนาคารกู้นอก
กู้แบบว่าสินเชื่อระยะสั้นสินเชื่อระยะยาวบัตรเครดิตอะไรในอนาคตเนี่ยนะครับถ้าตอนนี้มันเหมือนกับเราเดินเข้าไปในไซต์ก่อสร้างแล้วเห็นนั่งร้านอิฐหินปูนทรายแล้วก็พนักงานแบบแรงงานเนี่ยนั่งกำลังก่อสร้างกันอยู่เพราะหลายๆโปรเจกต์มันยังไม่สมบูรณ์แบบเรากำลังใส่เงินไปในโปรเจกต์ที่ไม่สมบูรณ์แบบอยู่นะครับเราจะต้องเลือกดูดีๆว่าโปรเจกต์เนี้ยมันจะมาแก้ปัญหาอะไรในอนาคตนะครับบางโปรเจกต์อาจจะสมบูรณ์แบบแล้วอย่างเช่นในเรื่องเข้ามาใกล้ตัวให้เห็นภาพหน่อยการ swap เหรียญยกตัวอย่างการ swap เหรียญเพื่อนๆ เห็นไหมเราเดินเข้าไปในห้างต่างๆมีคนนั่งอยู่ในบูธเนี่ยนะแล้วก็มีเขียนว่า1ดอลลาร์แลกได้กี่บาท1ยูโรแลกได้กี่ดอลลาร์เนี่ยนะครับถ้าในอนาคตมันดิจิทัลหมดแล้วนะเราใช้เงินดิจิตอลหมดเราไม่จำเป็นจะต้องขังคนไว้ในบูธนั้นเลยแล้วให้เขาออกมากินข้าววันละชั่วโมงแล้วก็นั่งเนี่ยนับเงินอย่างนั้นนะครับไม่จำเป็นคอมพิวเตอร์มันคำนวณมาเรียบร้อยแล้วในเรื่องของการ swap เหรียญหลายๆโปรเจกต์มันก็อยู่ในช่วงสมบูรณ์แบบระดับหนึ่งแล้วถึงระดับหนึ่งแล้วนะครับนั่นอธิบายพอใกล้ตัวหน่อยไหมครับในเรื่องของ swap เหรียญนะครับก็นั่นแหละครับเพื่อนๆจะต้องระวังว่าไอ้ DeFi เนี่ยที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเห็นเขาลงไว้ใน Facebook กูว่าไอ้ตัวนี้ดีพี่ลงไปเลยนะครับแต่เรายังไม่รู้เลยว่ามันทำอะไรมันจะมาเปลี่ยนโลกอะไรยังไงเพราะฉะนั้นหลังจากวิดีโอนี้เนี่ยนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะพอเข้าใจกระดูกสันหลังหรือคอนเซปต์ของ DeFi แล้วว่ามันคืออะไรทีนี้เวลาเราไปดูวิดีโอเราไปอ่านบทความเราไปอ่านโปรเจกต์เนี่ยเราพอนึกได้ว่าอ๋อตรงนี้มันเกี่ยวกับการสเต็กเหรียญสเต็กก็เหมือนกับกินดอกเบี้ยนะครับเหมือนกับเอาเงินไปฝากกินดอกเบี้ยเนี่ยแต่เราไม่ต้องไปเสียค่าธรรมเนียมค่าทรัพยากรต่างๆแล้วนะครับมันอยู่ในพูลของมันแล้วอ่ะนะครับมันเหมือนกับการเปียร์แชร์ทำไมคนถึงเปียร์แชร์ก็เพราะมันดีกว่าไปกู้ธนาคารนะครับเช่นกันกับระบบข้อมูลในระบบบล็อกเชนนะครับซึ่งมันซื่อสัตย์ซื่อตรงที่สุดโกงไม่ได้นะครับผู้มีอำนาจก็ไม่สามารถเอาอำนาจตัวเองเข้าไปเซ็นอะไรซีซัวได้นะครับเพราะมัน encrypt ไว้ในบล็อกเชนไว้หมดแล้วนะครับเอาละครับเพื่อนๆ นี่ก็คือคร่าวๆที่ผมอยากจะทำมาหลังจากที่มีคนถามเข้ามาเยอะเลยพี่พูดถึงเรื่อง DeFi นะครับคือผมเห็นหลายวิดีโอเขาทำกันเยอะนะฮะแล้วก็ทำดีกว่าผมแล้วก็มีความรู้แน่นกว่าผมนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะทำดีหรือเปล่าแต่สิ่งที่ทำได้ก็คืออธิบายให้แบบชาวบ้านที่สุดนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็บางคนกดไลค์ทั้งที่วิดีโอยังไม่จบเลยใครมีคำถามอะไรเชิญนะครับใครที่มีความรู้เป็นผู้เชี่ยวชาญเห็นคำถามนะครับช่วยกันตอบได้นะครับเราเป็นพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนด้วยกันช่วยกันนะครับที่สำคัญดูต่อไปครับ